ทิปเบิลจีมีงานใหม่โดยล่าสุดนั้นเกนนาดีโกรอบกินอดีตแชมป์โลกหลายสถาบันในรุ่นมิดเดิลเวทได้ออกมาเปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ใหม่ของเขานั่นก็คือการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของประเทศคาซัคสถานในเวลานี้เพื่อเตรียมตัวเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสปี2024ที่ใกล้เข้ามาถึงแล้วซึ่งทางเกนนาดีโกรอบกินนั้นเขาหวังว่าเขาจะสามารถใช้ความสามารถและประสบการณ์บนสังเวียนที่เขาขึ้นชกมวยสากลอาชีพมาอย่างมากมายช่วยผลักดันกีฬามวยให้ได้เข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเหมือนเดิมที่ลอสแอนเจลิสในปี2571สำหรับข้อสงสัยว่าทิปเปิลจีเกนนาดีโกรอบกินเขาจะแขวนนวมหรือไม่ซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้ตอบว่าผมอาจจะเลิกชกหรืออาจจะไม่เลิกชกก็ได้ผมไม่ได้ปิดประตูในอาชีพนี้อย่างสิ้นเชิงโดยผมหวังว่าจะได้กลับมาเพื่อได้รับโอกาสที่ดีและสมบูรณ์แบบเกนนาดีโกรอบกินอดีตแชมป์โลกหลายสถาบันในรุ่นมิดเดิลเวทกล่าวนั่นเอง